ประเทศไทยมีลักษณะพื้นที่ภูมิประเทศที่มีความแตกต่างกันตลอดจนมีลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆอันจะเป็นผลดีต่อประสบนิกรชาวไทยจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงทำให้เกิดเกษตรทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับการจัดพื้นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและมีชีวิตอย่างยั่งยืนโดยมีแบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆได้แก่พื้นที่น้ำเพื่อเป็นที่นาปลูกข้าวพื้นที่ดินสำหรับปลูกพืชไร่นานาพันธุ์และที่สำหรับอยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์เป็นหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดดังนี้ 1. มีการบริหารและจัดแบ่งที่ดินแปลงเล็กออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน 2. มีการคำนวณโดยหลักวิชาการเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่จะกักเก็บให้พอเพียงต่อการเพาะปลูกได้ตลอดปี 3. มีการวางแผนที่สมบูรณ์แบบสำหรับเกษตรกรรายย่อย3ขั้นตอนเพื่อให้พอเพียงสำหรับการเลี้ยงตนเองและเพื่อเป็นรายได้กลุ่มเกษตรกรที่บ้านหนองนางขวัญตำบลเมืองเพียอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นได้ตอบสนองต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการเลี้ยงปลาของบ้านหนองนางขวัญเรานะครับก็หลักๆก็จะเลี้ยงปลานิลปลาตะเพียนมาก็ปลากระพงขาวมีกุ้งขาวแรงบันดาลใจที่เราได้มาทำกับเกษตรตรงนี้ก็ได้ทับฟังพระราชดำรัสของพระบาทเจ้าอยู่หัวในการทำการเกษตรไรนาส่วนผสมเศรษฐกิจพอเพียงแท้จริงประเภทปลาจระเม็ดปลากระพงปลานิลปลาตะเพียนและปลาช่อนปลาเหล่านี้ส่วนใหญ่มักจะมีกลิ่นดินโคลนหากเลี้ยงในบ่อดินแต่ถ้าเมื่อเลี้ยงที่นี่แล้วปลาไม่มีกลิ่นดินโคลนซึ่งจากผลการวิจัยจากทางคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นพบว่าความเค็มของดินทำให้ปลาไม่มีกลิ่นโคลนในเนื้อปลาแต่จากการสำรวจพบว่าเกษตรกรเลี้ยงปลามีอัตราลอดตายต่ำผลผลิตน้อยปลาโตช้าต้นทุนการเลี้ยงสูงทำให้รายได้น้อยแต่เมื่อมีการเพาะเลี้ยงปลามากขึ้นมีปลาออกขายในจำนวนมากหรือบางครั้งปลาที่นำขึ้นมาตายก่อนจะไปถึงตลาดทำให้ราคาลดลงส่งผลให้รายได้ลดน้อยลงด้วยทางคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ลงพื้นที่มาให้ข้อมูลและส่งเสริมการทำเกษตรของชุมชนจึงได้สนับสนุนและช่วยเสนอแนะให้กลุ่มชาวบ้านแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าพอจัดตั้งกลุ่มมาแล้วอาจารย์มหาวิทยาลัยก็เข้ามาส่งเสริมให้พวกเราเลี้ยงปลาแบบประหยัดสอนให้พวกเราทำอาหารให้ปลาเองเราโดยไม่ต้องใช้อาหารสำเร็จรูปทำให้ประหยัดนั้นท่านก็มาส่งเสริมทำวิธีแปรรูปปลาตอนนี้กลุ่มของเราก็มีผลิตภัณฑ์มีปลาส้มตัวปลาส้มฟักแล้วก็ปลาลมควันปลาส้มไฮโซที่อาจารย์ได้มาส่งเสริมให้พวกเราได้ทำกันทุกวันนี้และก็ได้ส่งขายที่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็ตามท้องตลาดทำให้พวกเรานี่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการที่ขายปลาสดแล้วเรามาทำแปรรูปรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นอีกตลาดเราก็กว้างออกไปอีกทำให้ชีวิตของเรานี่มีพออยู่พอจินครับก็ขอขอบคุณคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มาส่งเสริมให้พวกเรากลุ่มผู้เลี้ยงปลา
ได้มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาและก็ทำปลาแปรรูปขายเพื่อประกอบอาชีพให้ยั่งยืนต่อไปและผลการผลิตจากกลุ่มเกษตรกรนี้ทางคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังนำมาจำหน่ายที่เอาท์เล็ตอีกด้วยคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภูมิใจที่จะได้ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอบสนองความต้องการของชุมชนช่วยแก้ปัญหาการเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีประสิทธิภาพยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนต่อไปในอนาคต